เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานะบาวอ BKK ย่าน RCA โดย3ผู้บริหารก่อซูซิง CEO เลิฟวีลีซูลิน CXO และคุณมนูโกเวอร์ Head of Sales จับมือร่วมกับ MAI Organizer โดยมาดามหมายจีรนันท์ค่ะจัดงานเปิดตลาดบาวอไนท์มาร์เก็ตพบกับบูธสินค้าอาหารแฟชั่นกับเหล่าศิลปินดาราที่มาออกบูธอาทิคุณปุ๋ยนิทัศน์ดร.โกฟิล์มกรกิจซักกระบุ๋มจุ๊บแจงเปียเซอร์แอนและอีกมากมายค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเลวี่ผู้บริหาร Bravo BKK ค่ะวันนี้ Bravo Night Market ก็เหมือนแซมเปิลตัวอย่าง New Bravo BKK นะคะ Bravo BKK จริงๆอยากสร้างสีสันให้ชุมชนปรับเก้าอยากขอบคุณมากๆคนใหม่ Organizer Bravo BKK Market ค่ะมาทุกคนดารามาช่วยเปิดตลาดนี้ตลาดนี้ก็เปิดทุกวันนะคะบ่าย3ถึง4ทุ่มก็ชวนทุกคนมาช่วยสปอร์ตหน่อยแล้วก็อยากทำ Bravo BKK ดีปรำ9ดีสนุกแล้วก็ที่แบบ Fit by Day and Fun by Night Concept Bravo BKK ค่ะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยได้มารู้จักกับทาง Bravo เนี่ยนะครับก็เมื่อตั้งแต่ต้นเดือนแล้วเพราะว่าเรามาร่วมเปิดร้านขายของดาราเป็น Celebrity Market นะครับข้างในแล้วก็เวลาเขาจัดงานอีเวนต์เนี่ยคนมาเป็นหมื่นคนเลยคือคนเยอะมากแต่โปรเจกต์ที่อยู่ด้านนอกเนี่ยก็คือมาร่วมสนุกสนานกันกับทาง Bravo เองทาง MAI Organizer แล้วก็ทางคุณลิวี่กับคุณสิงห์นี่ก็คือเป็นเจ้าของที่แบบว่าใจดีเมตตาช่วยพวกเราช้อปปิ้งกันเยอะนะครับโดยพวกคุณลิวี่ที่เป็นมิสยูนิเวิร์สมาเลเซียด้วยนะปี2008นะครับมีความงามด้วยสวยด้วยใจดีด้วยแล้วก็เหล่าดาราวันนี้ก็เลยแบบเหมือนตัวโก้เองอ่ะก็เป็นคนที่เวลาจะไปออกบูธที่ไหนดาราก็จะรวมพลกันไปแก๊งใหญ่ๆพวกเราก็จะเป็นชาแบบออกบูธดารากันแล้วก็เลยมีโอกาสชักชวนว่าเอ้ยมาที่นี่กันไหมเขาจะเปิดกันทุกวันนะแล้วก็ตั้งแต่บ่าย 3:30 หรือว่า 4:00 เย็นเนี่ยถึง 4-5 ทุ่มก็ลองมาดูนี่เป็นวันแรกก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับยังไงก็เชิญชวนคนที่อยู่ระแวกพระราม9หรือว่าใกล้ๆ RCA หรือใครอยากจะมาเดินหาสินค้าแปลกๆใหม่ๆหรืออยากจะมาร่วมจอยขายก็ติดต่อมาที่ MAI Organizer ได้แต่วันนี้ดาราเนี่ยไม่ได้มาแค่ตัวโก้เนี่ยคือมาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยคุณพิมพันธ์นะครับนี่ครับคุณพิมพันธ์นะครับนี่คุณเปียเชอร์คริสเตนเซนแล้วก็น้องเปรี้ยว AF2 นะครับคุณจักระบุ๋มมีคุณจุ๊บแจงมีพี่ยานะครับแล้วก็มีพี่แอนมรกตน้องตั้งโอน้องฟิล์มเยอะไม่เยอะไม่รู้แต่คนหล่อเยอะอาหารก็แซ่บอร่อยคือคนหล่อเยอะผู้บริหารก็แซ่บคือถ้าเกิดอยากจะมาร่วมเจอแบบหายากนะครับงานที่แบบกิจกรรมแบบนี้แล้วผู้บริหารน่ะจะลงมาสนุกกับพวกเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นกันเองดังนั้นเนี่ยใครว่างๆหรือว่ามาจัดกิจกรรมที่ Bravo ก็สามารถแวะออกมาด้านนอกได้นะครับว่ามันมีตลาดนัดเป็นแบบว่าไนท์มาร์เก็ตอยู่ข้างนอกครับทุกคนก็คงเห็นพี่จากอีเวนต์ต่างๆแล้วนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เราพร้อมที่จะเดินหน้าต่อจะลุยต่อไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็จะทำให้สำเร็จค่ะก็อยากจะบอกทุกคนว่าให้เข้ามาช่วยแชร์กันนิดนึงให้เข้ามาเที่ยวมาเล่นกันนิดนึงนะคะมาช่วยกันสนับสนุนให้ตลาดนี้ดังๆไปยิ่งขึ้นค่ะคุณบีมพันธ์นี่คือเขาเป็นรถอะไรอ่ะเขาขนทักฟู้ดทรัคอ่ะฟู้ดทรัคเลมอนมาค่ะเป็นน้ำเลมอนแฮนดี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเราก็จะมาออกกับพี่ใหม่ค่อนข้างบ่อยค่ะ MAI Organizer นะคะติดตามได้ใน IG แล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะคะเจ้าของสถานที่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของ environment คือช่วยเรื่องโลกร้อนพยายามจะใช้ product ที่มีพลาสติกน้อยแต่ทำเทียนก็จะมาจาก soil wax นะคะธรรมชาติแล้วก็พวกแปรงสีฟันก็ทำจากไม้ไผ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้กล่องใช้อะไรแวะมาดูกันได้นะคะที่ร้านค่ะก็ของเปรี้ยวขายเปรี้ยวซ่าปลาระเบิดนะคะเป็นปลาระเบิดอาหารก็ถ้วยละ60บาทค่ะพร้อมน้ำจิ้มนะคะปกติก็คือขายในออนไลน์นะคะในIG ทาง LINE นะคะวันนี้ก็มันมีหน้าร้านที่ Bauer BKK นะคะใครที่สะดวกก็มาซื้อกันที่นี่ได้ค่ะฟิล์มกันกิจนะครับขายเป็นเฉาก๊วยนะครับก็หวานๆเย็นๆชื่นใจร้อนๆก็แวะมาได้นะครับอยู่ข้างกันสวัสดีค่ะปิงปองสแกวัดวันไม่สูงอ่ะปิงปองสแกวันนะคะก็ขายกับโก้ตลอดออกเราเป็นคู่หูกันมานะคะก็ตอนนี้มันขายลูกตาลอยแก้วแล้วก็มะม่วงกะปิวงอะไรนะคะก็
ก็ประจำนี่ก็มีเปลี่ยนสินค้าไปเรื่อยถ้าเกิดเพื่อนดาราคนไหนออกชวนเราก็จะเปลี่ยนให้ปลาทอดครับมีปลาทอดมีข้าวขาหมูมีหมูสเต๊ะหลายอย่างหลายอย่างทุกอย่างเลยนะเราทุกอย่างไม่ต้องถามกันเลยนะเนี่ยก็สวัสดีนะคะก็อย่าลืมนะคะแม่จวงยกนิ้วค่ะก็ขายลูกชิ้นไม้ละ10บาทค่ะเดี๋ยวบางอีเวนต์ก็อาจจะมีน้ำพริกไปขายนะคะโอ้ยติดตามได้นะคะอร่อยค่ะติดตามได้นะคะ MAI Organize ค่ะท่านมรกตนะคะวันนี้ก็คือมาขายวันแรกเลยเป็นมือใหม่นะคะแม่ค้าหัดใหม่แม่ค้าเพิ่งมาก็ขายน้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของตัวเองด้วยนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเส้นผมนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาผมร่วงค่ะก็ใครสนใจก็เชิญที่บูธเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยาภูษยานาคสวัสดิ์นะคะวันนี้ก็งานแรกเลยเป็นเรื่องเป็นราวเกี๊ยวเกี๊ยวหมูบวกกุ้งน้ำจิ้มซีฟู้ดแวะมาชิมเลยค่ะขอแบบอยากให้ชิมอยากให้มากันเยอะๆงานแรกครั้งแรกอยากประสบความสำเร็จเนาะฟังก็อร่อยแล้วครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมตนแตนะครับที่บ้านผมทำเป็นธุรกิจผลิตน้ำพริกกันนะครับแล้วผมก็ต่อยอดมาอีกร้านนึงชื่อว่าก๋วยก๋วยครับเป็นหมี่ขยุ่มไก่ฉีกน้ำพริกน้ำย้อยปกติเราจะรู้จักแต่หมี่ไก่ฉีกหรือหมี่คลุกใช่ไหมครับแต่ของผมมันจะมีความเป็นวัฒนธรรมหน่อยยังไงลองแวะไปดูแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับบิ๊กกวีวัฒน์เทวกุลนะครับวันนี้ก็มาในนามของช่องเล่นใหญ่ Channel ครับก็จะมีบิ๊กก็โตนวันนี้มาขายชานมไข่มุกครับนี่ฝากอุดหนุนด้วยนะครับสวัสดีครับก็วันนี้มาช่วยพี่โก้ครับมีแบรนด์ขนมจีบซาลาเปาครับถ้าใครที่ชอบก็มาอุดหนุนกันได้ครับชื่อแบรนด์ชื่อจีบได้เปล่านะครับ